บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมออิซาญาอันัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการพิชิตได้มาถึงแล้วคือในซูเราะห์เนี่ยมีอยู่3อายะห์เท่านั้นแหละอายะห์ที่2ก็คือว่าเราไอตันนาสยะเดคโลนาฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาท่านจะเห็นประชาชนนั้นเข้ามาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นโมโมอายะที่3ก็ฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูอินนะฮูกานะตัวว่าบาดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้าและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดถ้าจริงพระองค์นั้นผู้ทรงอภัยเสมอคือในซูเราะห์นี้ที่มี3อายะห์เนี่ยถูกประทานลงมาในระยะสุดท้ายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงวาระสุดท้ายของอายุท่านรอซูลด้วยเมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ได้มาถึงแล้วมุฮัมมัดดังนั้นเจ้าจะได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของเจ้าทุกๆสมรภูมิที่เจ้าทำสงครามมาและการพิชิตได้มาถึงเจ้าแล้วคือการพิชิตนครมักกะและเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองอิสลามหลังจากได้เคยเป็นเมืองกูฟอดมาก่อนเพราะที่นั่นเป็นเมืองที่เขาบึงวอนขอกับรูปปั้นเป็นเมืองที่เขาบูชาเจวิตแต่หลังจากที่ท่านนบีได้นำอิสลามมาจนพวกเหล่านั้นเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาวิงวอนขอกับพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าที่สร้างเขาที่ให้ชีวิตเขาที่ดูแลเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาคือวิงวอนขอกับอัลลอฮ์นี่แหละที่เรียกว่าวัลฟัตที่ท่านนบีพิชิตมักกะฮ์ได้สำเร็จด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือนบีแล้วเนี่ยวะรออัยตันนาสยะดะคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญามุฮัมมัดก็จะได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่ๆไงคือเมื่อก่อนตอนนบีนำอิสลามมาสอนนั้นประชาชนเหล่านั้นแค้นเคืองหาว่ามุฮัมมัดมาทำลายศาสนาปู่ย่าตายายเขาอยู่กันอย่างสงบสุขดีๆมุฮัมมัดก็มาบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าไปวิงวอนขอกับเจวิตเหล่านั้นเลยมันเป็นวัตถุไม่ได้ยินที่ท่านขอหรอกเขาก็แค้นเคืองพยายามขับไล่ใช้ทรงพยายามทำร้ายร่างกายท่านนบีหนีหัวสุขหัวสุนเอาตัวรอดไปเฝ้าขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะดีกอมีฟินฮุมลายะละมูดวัลซุรนีอะลัยฮิมายัสตะญีบูลีลาตออติกโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์นำทางให้กลุ่มชนของฉันด้วยเถอะอัลลอฮ์อย่าเพิ่งเอาโทษกับเขาเลยเพราะเขายังไม่รู้อะไรขอให้คำพูดของฉันเนี่ยได้เชิญชวนเขามาสู่การจงรักภักดีกับอัลลอฮ์เถอะนบีเฝ้าขออยู่แล้วก็ทำหน้าที่ไปขอดุอาไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายพวกเหล่านั้นได้เข้าใจที่ท่านนบีสอนโดยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แล้วก็เข้ารับอิสลามเป็นพวกเมื่อก่อนนี้บางคนจะเข้ารับอิสลามนี่ต้องหลบซ่อนนะเพราะยังมีอิทธิพลคุกคามอยู่ใครเข้ารับอิสลามเปิดเผยไม่ได้บิลาลเข้ามาศรัทธาถูกเจ้านายเคี่ยนเอาเป็นเอาตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดดังประวัติของไซนาบิลานท่านก็ทราบมาแล้วพอมาตอนหลังนี่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้พวกเหล่านั้นมีความเข้าใจเลยเข้ารับอิสลามเป็นหมู่เป็นพวกนี่ไงท่านนบีมาพิชิตเมืองมักกะฮ์ได้แล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วท่านอิบนุอับบาสบอกว่าอายะห์นี้ซูเราะห์นี้แหละบ่งบอกว่าท่านรอซูลกำลังจะจากเราเสียแล้วทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเนี่ย
ให้นำอิสลามมาสั่งสอนแก่มนุษยชาติซึ่งบัดนี้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจอิสลามแล้วจนกระทั่งเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้รอซูลก็ทำงานสำเร็จเมื่อทำงานสำเร็จสมประสงค์แล้วรอซูลก็หมดหน้าที่อัลลอฮ์ต้องเอารอซูลกลับแล้วก็จริงดังที่ท่านอิบนุอับบาสคาดการไว้ฟะอินนะฮูมักบูลุนฟีติลกัสนะหลังจากท่านรอซูลได้รับซูเราะห์อีซาญาอานัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์แล้วท่านรอซูลก็เสียชีวิตในปีนั้นแหละปีที่ได้รับซูเราะห์นี้แหละแล้วอายะห์ที่3ก็บอกว่าเมื่อผลงานที่ทำนั้นอัลลอฮ์ช่วยจนได้รับความสำเร็จสมประสงค์แล้วฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูเจ้าจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้านะและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดอินนะฮูกานะตะวาบาแท้จริงพระองค์นั้นผู้ทรงให้อภัยเสมอดังนั้นเมื่อจะประสบพบเห็นเช่นนี้แล้วก็จงแซ่ซ้องสดุดีสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณต่อพระองค์อันเนื่องมาจากความโปรดปรานแห่งความช่วยเหลือการพิชิตมักกะการที่ประชาชนเข้าในศาสนาของเจ้าและการสิ้นสุดศาสนาจอมปลอมของพวกมุชริกีนและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เพื่อตัวของเจ้าและประชาชาติของเจ้ามุฮัมมัดแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างมากต่อปวงบ่าวของพระองค์พระองค์ทรงรับการเตาบะการกลับตัวของคนที่ผิดไปแล้วพระองค์ทรงให้อภัยในความผิดของเขาและทรงเอ็นดูเมตตาเขาซูเราะห์นี้สอนให้รู้ว่า 1. เรามีหน้าที่เพียงการกระทำขอให้เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำให้เต็มความสามารถแต่ผู้ที่ดลบันดาลความสำเร็จนั้นคืออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น 2. เมื่อได้รับความสำเร็จแล้วจงสรรเสริญอัลลอฮ์สดุดีพระองค์พร้อมขออภัยโทษต่อพระองค์สาเหตุที่สรรเสริญอัลลอฮ์นั้นเพราะขอบคุณที่พระองค์ให้งานสำเร็จสมประสงค์และสาเหตุที่ขออภัยโทษเพราะกว่างานจะสำเร็จมาได้มีหลายครั้งที่ฉันจริงจังกับงานจนลืมอัลลอฮ์และบางครั้งก็บันดาลโทสะจนลืมพระองค์อีกเช่นกันจึงเสร็จงานแล้วขออภัยโทษกับอัลลอฮ์เสีย 3. เมื่ออ่านซูเราะห์นี้แล้วก็ไม่เป็นคนลืมตัวที่มั่งมีสีสุขมีตำแหน่งใหญ่โตเพราะอัลลอฮ์ดลบันดาลให้อัลลอฮ์ประทานให้หากยังลำบากยากจนก็จะอดทนขอดุอากับอัลลอฮ์ต่อไปท่านรอซูลสอนแนวทางการอดทนไว้แล้วให้มองคนที่ต่ำกว่าเราคือคนอื่นที่เขาจนกว่าเรายังมีอีกมากมายไม่ใช่เราจนคนเดียวแต่เราดีกว่าคนอื่นเพราะเราไม่ลืมอัลลอฮ์คนที่หัวใจมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์นั้นใครที่มั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์บนโลกนี้เขาอยู่บนโลกนี้นั้นเขาจะจนหรือจะรวยก็ตามแต่ไปในปรโลกคือไปในวันอาคิเราะห์นั้นเขาสุขสบายแน่นอนซูเราะห์อันนัสรหรือซูเราะห์อิซาญาอานัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์เป็นบัญญัติมะดานียะห์คือลงที่นครมะดีนะห์ที่มี3อายะห์บอกกับพี่น้องมาแล้วในซูเราะห์นี้กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะห์ซึ่งทำให้มุสลิมได้รับเกียรติอิสลามได้แพร่หลายในคาบสมุทรอาหรับและได้ทำลายล้างการตั้งภาคีและการหลงทางให้หมดสิ้นไปโดยการพิชิตครั้งนี้แหละมนุษย์ได้พากันเข้าในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นโมโมธงของอิสลามได้ถูกยกขึ้นสูงลัทธิแห่งจเวตและบูชารูปปั้นก็ได้อันตรธานสูญหายไปข่าวการพิชิตนครมักกะห์ได้แล้วก็การพิชิตนี้มีขึ้น
ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีกท่านสังเกตไหมข่าวการพิชิตนครมักกะเนี่ยอัลลอฮ์ลงกุรอานมาบอกก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าตะโลโซลูไฮกอเดมอัลลอฮ์วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าต่อไปวาระสุดท้ายมูฮัมหมัดจะต้องพิชิตได้พอถึงเวลานั้นมูฮัมหมัดก็พิชิตได้สำเร็จเครือตันยีซีฮาเดสอัลลอฮ์วางแผนไว้วางโครงการไว้แล้วถึงเวลาอัลลอฮ์ก็ทำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นี่เรียกว่าตันยีซีฮาเดสละซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งถึงการเป็นนบีอย่างแท้จริงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานหลายกระแสที่กล่าวถึงการลงมาของซูเราะห์นี้ซึ่งเราใคร่จะเสนอให้ผู้ฟังได้ทราบจากรายงานของอิหม่ามอะห์มัดมีดังนี้พระนางอาอิชะห์กล่าวว่าในบั้นปลายชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านได้กล่าวมากมายในถ้อยคำที่ว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะอะตูบุอิลัยมีความหมายว่าฮะมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์และพร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์ข้าพระองค์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และขอรู้แก่โทษต่อพระองค์เนี่ยเราสูงกล่าวมากเลยในบ้านปลายชีวิตและมีรายงานท่านรอซูลบอกว่าอินนะร็อบบีกานะอัคบารานีแท้จริงผู้อภิบาลของฉันได้เคยบอกกับฉันไว้ว่าอันนีซารออาลามะตัมฟีอุมมะตีว่าฉันเนี่ยต่อไปจะได้เห็นเครื่องหมายหนึ่งในประชาชาติของฉันวะอามารานีอิซารออัยตุฮาอันอุซับบิฮะบิฮัมดิฮีวะอัสตัฆฟิรุฮูและพระองค์ชายฉันเมื่อฉันเห็นเครื่องหมายนั้นแล้วก็ให้ฉันกล่าวให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์และให้ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์อินนะฮูกานะทาวาบาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอฟักรไอตุฮาและบัดนี้ฉันได้เห็นแล้วเครื่องหมายที่พระองค์สัญญาไว้คืออิซาญาอันอสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาถึงเพราะฉันลำบากลำบนต่อสู้กับการที่จะนำอิสลามไปให้เขาเหล่านั้นนอกจากเขาจะไม่รับแล้วเขายังทำร้ายร่างกายโต้ตอบแต่มาบัดนี้ประชาชนทั้งหลายเปลี่ยนใจจากศัตรูมาเป็นมิตรจากไม่เข้าใจมาเป็นเข้าใจพากันเข้ารับศาสนาอิสลามเป็นพวกนี่แหละเครื่องหมายอันนี้บ่งชัดเจนว่าฉันได้เห็นแล้วเครื่องหมายนี้อัลลอฮ์ช่วยเหลือฉันแล้วฉันได้รับความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นซึ่งปรากฏในหะดีษบุคอยได้รายงานบอกว่าหลังจากที่ท่านนบีได้รับซูเราะห์นี้แล้วเมื่อท่านนบีได้รับซูเราะห์อิซาญาอันอสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาถึงการให้พิชิตมักกะได้มาถึงแล้วนบีพิชิตมักกะได้แล้วได้รับความสำเร็จแล้วรู้ยังไงล่ะว่าเราไอตันนาสยะตะโคลูนฟีดีนิลาฮิอฟวาญาแต่เห็นประชาชนเข้ามารับอิสลามเป็นพวกฟาซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูกานะตะวาบาดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้าและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอเมื่ออายะห์นี้ถูกประทานลงมาแล้วท่านรอซูลจะกล่าวทั้งในรุกัวทั้งในสุญูดแล้วก็กล่าวมากไม่ระบุจำนวนตามหะดีษแต่ว่าในหะดีษบุคอรียืนยันว่าช่วงสุดท้ายของท่านรอซูลเนี่ยทั้งรุกัวทั้งสุญูดท่านกล่าวว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีแปลว่ามหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านข้าแต่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของเราและพร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์ข้าแต่อัลลอฮ์โปรดได้ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท่านกล่าวอย่างนี้กล่าวมาก
ทั้งรุกวะทั้งสุญูดช่วงสุดท้ายของท่านรอซูลอาอิชะห์บอกว่าท่านจะกล่าวอย่างนี้จนกระทั่งจากดุนยาเลยหลังจากได้รับอิซายาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตแล้วแล้วก็ปีนั้นแหละเมื่อได้รับอิซายาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตแล้วปีนั้นท่านก็จากดุนยาเลยตามที่ท่านอิบนุอับบาสเข้าใจเอาไว้อย่างถูกต้องเพราะอัลเลาะห์ส่งรอซูลมาทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามเวลานี้ประชาชนเข้าใจอิสลามแล้วนี่รอซูลก็หมดหน้าที่แล้วอัลเลาะห์จะเอารอซูลกับซึ่งซอฮาบะห์พอรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะพากันร้องไห้แล้วก็จริงอย่างนั้นจริงๆปีนั้นท่านรอซูลก็จากไปแต่ให้รู้ว่านับตั้งแต่ท่านได้รับอิดายาอันรอซูลุลลอฮิวัลฟัตทั้งรุกุอ์ทั้งสุญูดท่านก็กล่าวซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีก็สมควรที่พี่น้องทั้งหลายควรจะมีวาสนาได้ทำตามแบบฉบับของรอซูลบ้างในรุกุอ์ก็กล่าวอย่างนี้ในสุญูดก็กล่าวอย่างนี้แต่รวมแล้วว่าในรุกวะในสุญูดนั้นท่านรอซูลกล่าวทั้งหมด10กว่าอย่างตามรายงานหะดีษเอาละครับจบในวิชาตัฟซีรนี้แล้วซอดากัลลอฮุลอะซีมต่อไปก่อนจะเป็นวิชาหะดีษนี้ก็มีคำถามคือคำถามจากคุณชัมซียะนะบอกนามสกุลให้ที่อยู่มาเสร็จบอกว่าอาจารย์คะดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่มุสลิมพอถึงเดือนรอมฎอนเขาจะถามดิฉันว่าอดอาหารให้โง่ทำไมขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำบอกให้คนตาสาหนาเขาเข้าใจถึงการถือศีลอดของมุสลิมด้วยจะขอบคุณมากค่ะ ขออภัยคือชัมซียะห์ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วที่ฉันจะต้องให้ความรู้ให้ความรู้กับชัมซียะห์และให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมทั้งหลายให้ความรู้กับพี่น้องทุกคนรวมทั้งเพื่อนร่วมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามคือเรื่องนี้เป็นอย่างนี้มนุษย์นั้นไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งประเภทที่มีความรู้ประเภทที่สองประเภทบุคคลที่ไม่มีความรู้อิสลามสอนว่าจงให้อภัยกับคนที่ไม่รู้เถอะที่เขาว่าเราอดอาหารให้โง่ทำไมนั้นให้อภัยกับเขาเถอะสงสารเขาเถอะเพราะเขาไม่รู้เขาจึงพูดอย่างนั้นต่อไปนี้จงตั้งใจรับความรู้จากผู้ที่มีความรู้ฟังผู้ที่มีความรู้เขาพูดเรื่องการถือศีลอดของมุสลิมไว้อย่างไรซึ่งเขาไม่ได้พูดเรื่องการถือศีลอดของมุสลิมหรอกเขาพูดตามหลักวิชาการแต่เราก็เข้าใจเลยว่าการถือศีลอดของมุสลิมนั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ต่อสุขภาพแค่ไหนนักวิชาการหลายท่านได้ยืนยันว่าการอดอาหารเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนายแพทย์แม็กฟาร์เดนชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางอนามัยได้สร้างศูนย์สุขภาพที่มีชื่อเสียงขึ้นในสหรัฐอเมริกาท่านได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อการอดอาหารหลังจากที่ได้พบประโยชน์จากการอดอาหารในการรักษาโรคต่างๆท่านกล่าวว่าการอดอาหารมีส่วนช่วยในการรักษาโรคต่างๆผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากการอดอาหารเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารการอดอาหารเหมือนกับไม้เท้ากายสิทธิ์ที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยหายได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้แล้วการอดอาหาร
ยังมีส่วนช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับโรคโลหิตเส้นโลหิตโรครูมาติซัมนายแพทย์ฟาดิลกล่าวต่อไปว่าการอดอาหารจะช่วยขจัดส่วนเกินสิ่งหมักหมมที่เป็นพิษและส่วนเหลือของยาที่ซ้ำสะสมอยู่ในร่างกายจึงทำให้เขาเป็นคล้ายกับการเจ็บป่วยมีความอึดอัดมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้ขาดความกระปี้กระเป๋าแต่เมื่อเขาอดอาหารน้ำหนักตัวของเขาก็จะลดลงพิษต่างๆที่สะสมอยู่ในร่างกายก็จะถูกขับออกไปร่างกายจะมีความกระชุ่มกระชวยแข็งแรงและสุขภาพดีดร.อเล็กซิสกาเรลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และศัลยกรรมได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของท่านชื่อมนุษย์ผู้ลึกลับกล่าวว่าการรับทานอาหารวันละหลายครั้งครั้งละมากๆเป็นเวลานานจะทำให้อายุของมนุษย์สั้นลงและขัดกับสภาพการคงอยู่ของมนุษย์ภายในโลกเนื่องจากการไม่เคยชินกับการรับทานอาหารเพียงเล็กน้อยชนในอดีตยึดเอาการอดอาหารในบางโอกาสเพื่อฝึกหัดให้ร่างกายได้ลิ้มรสความหิวโหยและมีความอดทนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ประสบกับภาวะอดอยากก็ตามแต่พวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติทางศาสนาซึ่งได้กำหนดการถือศีลอดแก่พวกเขาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสและชำระร่างกายให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งหมักหมมในร่างกายต่างๆให้หมดไปนี่ประโยชน์ของการอดอาหารในสหรัฐอเมริกาการวิจัยทางวิชาการยืนยันว่าการอดอาหารเป็นระยะสามารถป้องกันและช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ในเยอรมันศูนย์สุขภาพและการอนุบาลซึ่งทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยและรักษาสุขภาพของบุคคลทั่วไปได้กำหนดให้ผู้เข้ามาใช้บริการอดอาหารมากกว่า10ชั่วโมงแต่ไม่เกิน20ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดการอดอาหารก็ให้รับทานอาหารเบาๆก่อนการอดอาหารนี้ดำเนินไปเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ซึ่งเป็นคล้ายการถือศีลอดในศาสนาอิสลามนั่นเองในประเทศรัสเซียระบอบคอมมิวนิสต์ได้โจมตีศาสนาและต่อต้านการนับถือศาสนาจนกระทั่งการวิจัยด้านอนามัยและอาหารซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารเล่มที่1ปีคริสต์ศักราช1976ออกเผยแพร่ในกรุงมอสโกหน้าที่19ของนิตยสารเล่มนี้ได้ยืนยันมีความว่าในที่สุดสมควรจะต้องรำลึกนึกถึงหนังสือที่ศาสตราจารย์นิคคลายเยฟเวนิโลฟชื่อความหิวโหยเพื่อมีสุขภาพดีเขาตั้งชื่อหนังสือของเขาอย่างนั้นมีข้อความว่าสิ่งที่ขอกล่าวยืนยันก็คือเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีสุขภาพดีจำเป็นจะต้องขจัดสิ่งมีพิษที่หมักหมมอยู่ในร่างกายโดยการอดอาหารเป็นประจำไม่น้อยกว่าปีละ3สัปดาห์แต่ไม่เกินปีละ4สัปดาห์บรรดานายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาได้เขียนถึงผลดีของการอดอาหารว่าไม่เพียงแต่ทำให้เครื่องย่อยอาหารในร่างกายได้รับการพักผ่อนเท่านั้นหากแต่ยังทำให้อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายพลอยสุขสบายและยังช่วยบรรเทาอาการโรคต่างๆได้อีกด้วยนี่คือประโยชน์ของการอดอาหารนี่แหละการอดอาหารการถือศีลอดมีผลประโยชน์กับสุขภาพดังได้เรียนชี้แจงมานี้ดังนั้นคุณซัมจียะเวลาไปพูดกับเพื่อนร่วมศาสนิกที่เข้ามาเชื่อมุสลิมก็บอกความจริงให้เขาเข้าใจตามนี้ส่วนข้อบัญญัติของอัลลอฮ์นั้นเราก็บอกได้กับพี่น้องผู้ศรัทธา
พราะอัลลอฮ์ได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูติบะอะลัยกุมซิยามการถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สู่เจ้าก็มากูติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมดังที่ได้เคยกำหนดให้ประชาชาติก่อนๆมาแล้วตรงเนี้ยหนึ่งบอกให้รู้ว่ามุสลิมทุกคนมีหน้าที่จะต้องถือศีลอดสำหรับผู้ที่มีความสามารถมีสุขภาพดีและตอนที่สองบอกถึงประวัติศาสตร์ว่าการถือศีลอดการอดอาหารเนี่ยอัลลอฮ์มิใช่พึงให้อดเฉพาะในยุคนี้เท่านั้นบรรดาประชาชาติก่อนๆก็ให้มีการอดอาหารมาแล้วเพราะสุขภาพของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์รู้ดีว่าทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ก็ต้องการจะมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันเพราะงั้นให้มีการอดอาหารทุกยุคทุกสมัยในรอบปีมีการอดอาหารสักครั้งหนึ่งเพื่อพักผ่อนเครื่องย่อยและเพื่อให้พิษต่างๆในร่างกายทานยาต่างๆเข้าไปสะสมมันถูกขับออกจากการอดอาหารเนี่ยปีละครั้งเป็นการชำระล้างให้ร่างกายสะอาดและการอดอาหารนี้เกรงว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะไปมุ่งประโยชน์ว่าฉันอดอาหารเพื่อจะลดความอ้วนฉันอดอาหารเพื่อจะให้สุขภาพดีแต่ลึกจริงๆของผู้ศรัทธาไม่เช่นนั้นละอัลละกุมตัตตะกูลที่อดอาหารเนี่ยเพื่อให้เกิดการยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำไปนี้ทำเพราะอัลลอฮฺชายปฏิบัติตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้าแต่ผลที่ได้รับนั้นมันเกิดมากลายเป็นสุขภาพดีเพราะฉะนั้นจึงบอกให้รู้ว่าศาสนาอิสลามนั้นมิได้ทำอิบาดะห์เพื่อเห็นแก่ตัวทำอิบาดะห์ด้วยความจงรักภักดีพระผู้เป็นเจ้าแต่ผลจากการปฏิบัติตามพระเจ้านี่แหละความดีมันก็ก่อให้เกิดด้วยความดีนานับประการดังที่ได้เรียนชี้แจงมานี้นี่เพียงเรื่องสั้นให้คำตอบพอเป็นที่เข้าใจหวังว่าคุณชัมซียะคงเอาความรู้นี้ไปคุยกับเขาได้และระดับนายแพทย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลของโลกเขาพูดถึงประโยชน์ของการอดอาหารเป็นอย่างนี้ถามว่าถ้าอย่างนี้มุสลิมอดอาหารให้โง่อย่างนั้นหรือมุสลิมนั้นเป็นศาสนาที่ก้าวไกลจึงอยากจะพูดว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ทันสมัยหรอกนะศาสนาอิสลามนั้นนำสมัยเพราะอิสลามถูกสอนให้อดอาหารมา 1,400 กว่าปีแล้วต่อไปเป็นวิชาหะดีษหะดีษที่อธิบายค้างไว้ตั้งแต่ในซูเราะห์อัลกาฟิรูนหรือสุรากุลยาอยู่ฮัลกาฟิรูนั้นมาถึงตอนที่ว่ามาวกิฟุลมะมูมิลวาฮิดอัลยามีนิลอิมามหน้าที่ของมะมูมที่เป็นชายนะมะมูมที่เป็นชายคนเดียวให้ยืนข้างขวาของอิมามการยืนข้างขวาของอิมามนี้มีลักษณะสองประการอย่างนี้หนึ่งให้ยืนข้างขวาของอิมามตั้งแต่เริ่มตักเบสไปเลยและถ้ามะมูมคนอื่นมาตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี้ให้อยู่ข้างหลังอิหม่ามเพราะฉะนั้นเมื่อมะมูมคนอื่นมาพอเขาตักเบสแล้วเขาก็สะกิดเราให้ถอยลงไปยืนคู่กับเขาก็อยู่ข้างหลังอิหม่ามถ้ามะมูมมีความรู้เมื่อได้ยินเสียงเขามาตักเบสข้างหลังแล้วไม่ต้องให้เขาสะกิดก็ได้เราก็ถอยหลังออกไปยืนคู่กับเขาถามว่าอย่างนี้ได้ไหมมาถึงก็สะกิดมะมูมที่ยืนข้างขวาลงมายืนคู่กับเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราคอยตักเบสไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่ยังไม่ได้ละหมาด
จะมาชวนคนละหมาดออกนอกแถวไม่ได้และไม่ให้คนละหมาดปฏิบัติตามด้วยโดยเหตุนี้มาถึงเรามายืนข้างหลังอิหม่ามแล้วเราก็ตักเบตตั้งใจละหมาดฟัรดูมะฆริบตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรเมื่อตักบีรตุลอิห์รามแล้วเราก็สะกิดมะมูมทีข้างขวาน่ะเอาลงมาคู่กับเรานี่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งมะมูมคนเดียวนี่แหละให้ยืนข้างหลังอิหม่ามไว้เลยยืนข้างหลังอิหม่ามเลยจนกระทั่งอิหม่ามรกัวไม่มีมะมูมคนใดขึ้นมาตามอีกเลยให้เราเลื่อนไปอยู่ข้างขวาของอิหม่ามทั้งสองวิธีนี้ให้เลือกปฏิบัติเอาจึงมีข้อเสนอแนะว่าถ้าเรามองดูนี่ไม่เห็นมีใครสักคนเอายืนข้างขวาอิหม่ามไปเลยแต่ถ้าเขามาจริงๆก็เขามาตักเบียดแล้วเราก็ลงมายืนข้างหลังคู่กับเขาเมื่ออีกลักษณะหนึ่งตอนเราจะตักเบียดกับอิหม่ามเนี่ยเราเห็นแล้วคนนั้นกำลังอ่านนั่งละหมาดอยู่อ๋อถ้าอย่างนี้ไม่ต้องไปยืนข้างขวาอิหม่ามหรอกถึงเราคนเดียวก็ช่างยืนข้างหลังอิหม่ามรอเขาไว้ได้เลยเพราะเขาอ่านนั่งละหมาดอยู่แล้วแต่ว่าจนกระทั่งอิหม่ามเราก็ยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาคู่กับเราให้เราเลื่อนขึ้นไปอยู่ข้างขวาอิหม่ามข้อที่8มัชรูอะยะตุอินอิกาลิลญะมาอะติบิสซะบียิลมุมัยยิซมาอัลอิหม่ามศาสนายอมรับว่าเด็กที่รู้เดียงสาแล้วมาเป็นมะมูมก็นับว่าใช้ได้ในการละหมาดญะมาอะห์เพราะการละหมาดญะมาอะห์นั้นมีอิหม่าม1คนมะมูม1คนถือว่าเป็นละหมาดญะมาอะห์ได้ผลบุญเพิ่ม27เท่าหรือ25เท่าดังนั้นคนที่เป็นมะมูมนั้นเป็นเด็กก็จริงแต่เด็กที่รู้เดียงสาแล้วก็นับว่าเป็นมะมูมแล้วทำให้ละหมาดนั้นได้25หรือ27เท่าวะอิลัยฮิซะฮะบัชชาฟิอัยมินกอยริฟะกินบัยนัลฟารีฎะติวัลนาฟิละนี่เป็นทัศนะของท่านอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็ไม่แย่แยะหรอกไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะตก็ตามก็ถือหลักการอันนี้แหละส่วนทัศนะของมาลิกีฮานาฟีฮัมบาลีอะไรนี้คิดว่าจะไม่นำมาแหละเพราะเป็นเพียงประดับความรู้ทำตามทัศนะของอิหม่ามชาฟีอย่างเดียวนี้ก็พอเพียงแล้วก็เกิดความสะดวกจะได้ไม่เกิดการสับสนกันเว้นแต่ในบางกรณีที่จำเป็นจะต้องรู้หลายมัซฮับอันนั้นจะนำเสนอให้ต่อมาเป็นหะดีษที่18อันอนัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละจากท่านอนัสได้รายงานบอกว่าศ็อลลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกุมตุวะยะตีมัลคอลฟะฮูวะอุมมุสุไลมินคอลฟะนามุตตะฟะกุนอะลัยฮิหะดีษนี้รายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมท่านรอซูลยืนละหมาดอยู่อนัสบอกฉันก็ไปยืนข้างหลังท่านรอซูลยืนคนเดียวแหละมีคนเดียวนี่และเด็กกำพร้าก็ยืนข้างหลังฉันนางอุมมุสุไลเป็นผู้หญิงก็ไปยืนข้างหลังสุดเลยพี่น้องคิดอะไรออกไหมเนี่ยเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กก็ต้องอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่อีกแถวหนึ่งโดยมากเราไม่เข้าใจเรื่องนี้กันนะเรามีเด็กคนผู้ใหญ่คนก็เด็กกับผู้ใหญ่ยืนคู่กันเลยในแถวเดียวกันบอกเลยว่าอย่างนั้นน่ะไม่ถูกหรอกนะครับผลจากที่เราได้รับการศึกษาจากท่านรอซูลได้สอนเอาไว้เนี่ยพี่น้องจงปฏิบัติให้ถูกเถอะที่บอกว่าละหมาดญะมาอะห์จะได้ผลบุญ25เท่าหรือ27เท่านั้นหมายความว่าเราทำถูกต้องถ้าเอาเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมาอยู่แถวเดียวกันเนี่ยเราทำไม่ถูกเมื่อเราทำไม่ถูกแล้วเนี่ยเราจะไม่มีวาสนาได้ผลบุญเพิ่ม27หรือ25เท่าอ้าวจำไว้ว่าเด็กจะมายืนแถวเดียวปนกับผู้ใหญ่นั้นไม่ได้เด็กต้องอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่ดูสิว่าอนัทคนเดียวก็ยืนคนเดียวเด็กมีอีกคนหนึ่งเอาไปอยู่ข้างหลังอนัทยืนอยู่คนละแถวเลยส่วนนางอุมุสไลเป็นผู้หญิงเอาผู้หญิงก็ต้องไปอยู่ข้างหลังสุดนู่นฟิกุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้ยาวาดุสลาตินนาฟิลติญะมาอนุญาตให้ละหมาดซุนนะตนั้นทำเป็นญะมาอะห์รวมกันไ
ม่ได้จะมาได้เฉพาะฟรดูหรอกละหมาดสุนัตก็ทำรวมกันได้ก็เราละหมาดตะรอเวียมาแล้วเราละหมาดวิเทศมาแล้วไงละหมาดสุนัตรวมกัน2ตายีนูเมากิฟิลมะมูมินมินัลอิมามหะดีษนี้สอนให้รู้ว่าที่ยืนของมะมูมที่ตามอิหม่ามนั้นมีที่ยืนอันที่แน่นอนอิซากานูริยาลันวะตฟาลันในเมื่อมีเด็กกับชายมาปนกันผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอยู่แถวหน้าเด็กต้องอยู่แถวหลังเอาเด็กกับผู้ใหญ่มายืนแถวเดียวกันนั้นไม่ถูกขอได้โปรดจำไว้ด้วยนะและพยายามทำให้ถูกเถอะท่านจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์3มัชรออัยตุตะคีรินนิซายอันซุฟุฟิริยานสำหรับหญิงนั้นจะต้องอยู่สุดท้ายเพื่อนปนกับชายไม่ได้วะกิยามุลมรอติซฟันวะฮดะฮามีผู้หญิงคนเดียวก็ไปยืนคนเดียวอยู่แถวหลังสุดนู่นอิซาลัมยะกุนมาฮามายันดุมไวไลฮามินันนิซาตราบใดเมื่อไม่มีหญิงอื่นมายืนร่วมด้วยนางก็ยืนคนเดียวไปและพี่น้องก็จำได้ว่าถ้าหญิงกับชายปนกันเมื่อใดผู้หญิงแถวแรกของนางนั่นน่ะนู่นแถวสุดท้ายนั่นแหละเป็นแถวแรกถ้าแล้วผู้ชายแถวผู้ชายก็เรียงตั้งข้างบนลงมาผู้หญิงก็เรียงตั้งข้างล่างขึ้นไปแต่ถ้ามีผู้หญิงล้วนๆแล้วก็นั่นแหละมาเรียงตั้งแต่แถวหน้าลงไปอันนั้นเราผ่านมาแล้ววิชานี้ในหะดีษต่อมาเป็นหะดีษที่19อันอบีบักรอรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮูอินตะฮาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะรอกิอุนท่านอบีบักรอรอดิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์โปรดปรานเขาด้วยเถิดก็มาละหมาดตามท่านนบีมาถึงพอดีนบีกำลังรุกัวฟะรอกะกับลัยยะซิลัยลัสซัฟพอเห็นนบีรุกัวอบูบักรก็ตักบีรรุกัวเลยอัลลอฮุอักบัรคือลักษณะของการเป็นมะมูมเนี่ยมาถึงก็ต้องตักกะบีรอตุนอิหรามเป็นมะมูมก่อนต้องขออภัยพี่น้องเพราะรายละเอียดตามการอธิบายของอุลามาบอกเอาไว้เดี๋ยวว่าแม้ของรู้แล้วแต่ให้สงสารเถอะเราเท่านั้นที่รู้แต่คนอีกหลายคนบางทีเขาอาจไม่รู้เพราะฉะนั้นการสอนนี้จึงเป็นห่วงคนที่ไม่รู้ให้ได้รู้เถิดคนที่รู้แล้วอิซากัรรอกัรรอเมื่อเอามาย้ำอีกก็ทำให้เกิดความแม่นยำขึ้นมันอัตรกัลอิมามะกับบรอตักบีรอตัลอิหรามิกออิมันคนที่เริ่มมาตามอิหม่ามเนี่ยก็ยืนตักบีรอตุลอิหรามข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูมะริบตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรกอดอกไว้แค่นั้นพอยืนตักเบียดกอดอกแค่นั้นแหละวะดะคอลามาฮูอัลฮาละติลละติฮูอะไลฮาพอตักเบียดกอดอกเสร็จแล้วต่อไปนี้อิหม่ามกำลังอยู่ในท่าใดหรือคนใดเราก็เข้าไปอยู่ในท่านั้นวะลายะอัตมิดูบิรักอะตินฮัตตายุดริกะรุกูอะฮาว่าถ้ารกะอัตนั้นไม่ทันเราก็รกะอัตนั้นเราก็ไม่นับสวาอุนอัตการรักวะเบตมาไม่ฮีมาลิมามอาวิลไหนะถ้าเราทันรักวะเราก็นับเลยว่ารักอันนั้นเราได้และเราจะทันรักวะกับอิหม่ามอย่างสมบูรณ์หรือเราก้มลงไปรักวะพร้อมอิหม่ามได้นิดเดียวและฟาวสลัดยะดาฮุยลารุกบะไตเมื่อมือเราเท้าหัวเข่าเรียบร้อยแล้วก็พอดีอิหม่ามก็เงยขึ้นมานั่นแหละรูกัวอันนั้นก็ถือว่าเราได้แล้วเราก็อันนั้นจะได้รูกัวนานพร้อมกับอิหม่ามก็นับประการได้หรือก้มไปเอามือเท้าหัวเข่าเรียบร้อยแล้วแล้วประเดี๋ยวอิหม่ามก็ขึ้นแล้วนั่นแหละเราก็อันนั้นเราก็ได้ถือได้รูกัวแล้วอันนั้นหนึ่งฟานอบีฮุรอยร์กอลพระอบูฮุรอยร์บอกว่าก็ละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาจิตุมอิลัสศอลาติวะนะห์นุซุญูดุนเมื่อท่านมาละหมาดตามเราเนี่ยเรากำลังสุญูดฟัสยูดูท่านก็สุญูดเลยสิเมื่อตักกะบีรตุนอิรามยืนตักบีรตุนอิรามอัลลอฮฺอักบัรเอามือกอดอกเรียบร้อยแล้วอิหม่ามกำลังสุญูดเราก็อัลลอฮฺอักบัรลงสุญูดเลย
วะลาตะอดดูฮาชัยอันแต่รักอันนั้นไม่นับว่ามันอัลรักรักอัตะแต่รักอันแรกที่มานะถ้าได้ท่านรักกับอิหม่ามฟะกอดอัลรักสะละก็นับตั้งแต่รักอัตนั้นเลยว่าเราได้หนึ่งรักอัตแล้วอันนี้เป็นหะดีษอบูดาวูดทำให้เราเข้าใจเลยนะ นี่เรื่องของการตามอิหม่ามตอนนี้อบูบักรอเนี่ยพอมาเห็นท่านรักกัวกำลังรักกัวอยู่ก็ตักเบียนรักกัวเลยยังไม่ได้เข้าไม่ได้แถวหรอกพอเห็นรักกัวก็ตักเบียนรักกัวและก็ปลายยาสิไลลาซับก่อนที่จะมาเข้ามาในซอฟตักเบียนตะกันนอกแถวเลยคือรายละเอียดมีอย่างนี้ยาอบูบักรออัสซาบะฮ์ซาฮาบีดาตะยาววันหนึ่งอบูบักรอมาละหมาดตามท่านนบีซารีอันรีบจะให้ทันท่านนบีฮัตตาอินตะฮาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะวะรอกิอันฟิศอลาติฮิพอมาถึงนบีกำลังรุกออยู่แล้วคอชยะตะอัยยะฟูตะฮูซะวาบัลญะมาอะห์วะรักอะตะมะอัรเราะซูลก็กลัวว่าผลบุญในการญะมาอะห์จะขาดไปเพราะผลบุญญะมาอะห์เนี่ยนับตั้งแต่เราตามอิหม่ามตอนใดเขาบันทึกผลบุญแต่ตอนนั้นด้วยไปและกลัวจะไม่ได้รอกอัตแรกที่มาทันรอซูลก็รีบรอกเกาะเลยยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในแถวนี่นะพอเห็นรอกเกาะแล้วรอกเกาะตั้งนอกแถวก็ละอายะซิลัยซอฟรอกเกาะตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในแถวแล้วทำไงล่ะซุมมามาชาฟีอัสนาอิรุโกฮีพอตักเบสเป็นมะมูมอัลลอฮฺอักบัตแล้วก็ลอกบันลงรอกเกาะแล้วก็เดินพางรอกเกาะเดินเงาะพลางรอกเกาะนั่นแหละฮัตตาดะคอลซัฟะมาบากะลิญะมาเดินเข้ามาอยู่ในแถวพร้อมกันละหมาดกลุ่มญะมาอะห์เขาพี่น้องนึกภาพออกมาพอย่างเข้าประตูมัสยิดอิหม่ามกำลังรอกเกาะอยู่แล้วเข้าประตูมัสยิดก็รอกเกาะเลยแล้วก็เดินพลางรอกเกาะนั่นแหละเข้ามาอยู่ในแถวฟะลัมมาฟารกะรอซูลุมินศอลาติฮิเมื่อท่านรอซูลละหมาดเสร็จแล้วซาลามันฟาลาซาลิกท่านรอซูลก็ถามว่าใครเนี่ยที่ทำอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ตักเบียดตั้งก็อยู่นอกแถวตักเบียดระเกาะตั้งก็อยู่นอกแถวแล้วก็ระเกาะแล้วก็เดินพางระเกาะเข้ามาในแถวน่ะใครหนอที่ทำอย่างนั้นฟาตาราฟาบูบักรอบีมาฟาลาอบูบักรอก็สารภาพว่าฉันนี่แหละเป็นคนทำอย่างนั้นแหละพอเข้ามาเห็นท่านรักกัวแล้วฉันก็รักกัวเลยแล้วก็เดินพางรักกัวเข้ามาในแถววากะรหุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลามาฟะอะลาท่านนบีก็ยอมรับว่าละหมาดอันนั้นของอบูบักรนั้นใช้ได้วัรชะดะฮูอิลามาฮุวัลอัฟฎอลุฟิลมุสตักบัลแต่ท่านนบีสอนว่าต่อไปให้ทำสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งที่ดีกว่าซาดะกัลลอฮุฮิรซันและท่านนบีบอกขออัลลอฮ์ได้เพิ่มผลบุญเถอะที่ท่านตั้งใจจะละหมาดญะมาอะห์เวลาตะอุดแต่ว่าอย่างเนี้ยทีหลังอย่ากลับไปทำอีกก็หมายความว่าคราวหลังต้องเข้ามาอยู่ในแถวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะตักเบียร์ตามอิหม่ามแล้วก็ลงรุกอะห์กับอิหม่ามอย่ารุกอะห์ตั้งกันนอกแถวแล้วเดินพางรุกอะห์เข้าแถวอย่าทำอย่างนั้นฟิกฮุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้อัลมัชยูฟิศศอลาติลิมัสลาติฮาลายุตติลุฮาการที่อบูบักรอเดินอย่างนั้นน่ะท่านนบีไม่ได้ให้ละหมาดใหม่แต่สั่งว่าต่อไปอย่าทำก็แสดงว่าละหมาดอันนั้นใช้ได้งั้นอุลามาฝ่ายหนึ่งบอกว่าการเดินอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ศาสนาช้าให้ทำในละหมาดไม่เสียละหมาดแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าการเดินในละหมาดนั้นต้องมีขอบเขตของการเดินเป็นยังไงล่ะวะคอตุลิฟาฟิลมิกดาริลละซียุตาฟารุฟีฮีคือบรรดาอุลามามีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเดินในละหมาดเดินที่จะไม่เสียละหมาดฟะกัดดะรุชาฟิอัยยะตุบิลคุตวะติวัลคุตวะตัยอะลัตตะวาลีในมัซฮับชาฟีบอกว่าเดินได้1ก้าวหรือ2ก้าวติดต่อกันไม่เสียละหมาด
ก้าวหนึ่งหรือสองก้าวแล้วก็หยุดเดินเอาง่ายง่ายแล้วกันพอก้าวมาแล้วก็เอามายืนหยุดก้าวมาแล้วก็มาหยุดก้าวมาแล้วมาหยุดอย่างนี้เดินไกลเท่าไหร่ไม่เสียล้ามาซาดาไลฮิมาและถือว่าไม่ได้ถ้าจะเดินติดต่อกันเกินสองก้าวเดินหนึ่งสองสามถึงสามก้าวเดินติดต่อกันอันนี้ถือว่าเสียละหมาดว่าไม่ได้การนั้นมัชยูมุตะกอบตอันส่วนเดินแล้วก็หยุดเรื่อยไปพอก้าวมาแล้วก็หยุดก้าวมาแล้วก็หยุดฝายุกตะฟารูอันเนี้ยไกลเท่าไหร่ก็ไม่เสียละหมาดว่าเราบะละก็เมียตะคดประเต็นแม้แต่จะไกลจนเป็นร้อยก้าวก็ไม่เสียเพราะไม่ได้ติดต่อกันตลอดนี่พอก้าวมาแล้วหยุดก้าวมาแล้วหยุดดังนั้นท่านจะถอยหลังหรือท่านจะเลื่อนไปข้างขวาหรือท่านจะเลื่อนมาข้างซ้ายก้าวมาแล้วก็หยุดก้าวมาแล้วก็หยุดท่านจะเอาไกลแค่ไหนก็ได้แล้วถ้าจะติดต่อกันได้แค่1 2ได้แค่นั้นแหละแค่2ก้าวถ้าเกินจาก2ถึง3ติดต่อกันถึง3แล้วถือว่าเสียละหมาดนี่ตามมัซฮับชาฟีได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนอย่างนี้ข้อที่2มันวะยะดัลอิมามะรอกิอันบุคคลใดเข้ามาละหมาดเห็นอิหม่ามกำลังรุกัวฟลายะดะคุลฟิศศอลาติอย่าพึ่งรุกัวละหมาดเลยฮัตตายะซิลัสซัฟจนกว่าเขาจะเข้ามาอยู่ในแถวให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตักเบียดเป็นมะมูมแล้วก็กับอิหม่ามอ้าวอันนี้จำง่ายเลยนะจำได้เราจะพบว่าในบรรดาซอฮาบะห์นี่นะไม่ใช่เขาอัลเลมทั้งหมดหรอกแรกๆเขาก็ยังไม่รู้แต่เมื่อเขาอยู่กับท่านรอซูลนานๆขึ้นยิ่งอยู่นานขึ้นเขาก็ความรู้ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นที่เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาได้รับอิสลามจากท่านรอซูลเรานี่รอซูลจากไปแล้วนะแต่ว่าเราให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่กับรอซูลทำไมล่ะเพราะคำสอนของรอซูลเนี่ยยังอยู่กับเรามีคนนำคำสอนของรอซูลมาบอกให้มีคนนำอัลกุรอานมาบอกให้นั่นแหละเหมือนรอซูลอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรายิ่งเป็นอิสลามนานขึ้นเท่าไหร่ความรู้ในเรื่องอิสลามความใกล้ชิดอัลลอฮ์มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งอยู่จนแก่มากขึ้นความสำนึกในการอยู่กับอัลลอฮ์มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนกระทั่งท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์สงสารคนแก่อัลลอฮ์สงสารเด็กๆเวลาจะออกไปขอดุอาตอนฝนแห้งแล้งรอซูลบอกให้เอาเด็กออกไปด้วยให้เอาคนแก่ออกไปด้วยเอาสิงสาราสัตว์ออกไปด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาดังนั้นคนแก่จงภูมิใจเถอะท่านแก่แล้วท่านทำอิบาดัตยิ่งแก่เท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งมากยิ่งรักมากเพราะท่านทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์มานานแล้วยิ่งแก่จนยืนละหมาดไม่ได้ท่านยังนั่งละหมาดอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มความรักว่าท่านไม่ห่างอัลลอฮ์แม้แต่ยืนไม่ไหวท่านยังยอมละหมาดนั่งไม่ไหวท่านยังยอมนอนละหมาดนี่แหละสวรรค์รอท่านแล้วอยู่ข้างหน้าหะดีษที่20ต่อมาอันวาบิซะอิบนุมะบัดอัลจุฮานีรอฎิยัลลอฮุอันฮูจากวาบิซะเป็นบุตรของมะบัดอัลจุฮานีขออัลเลาะห์โปรดปรานเขาด้วยเถิดได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออารอญุลันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นชายคนหนึ่งอยู่ซัลลีคอลฟัสซัฟฟิวะห์ดะฮ์ว่าเขาละหมาดอยู่นอกแถวคนเดียวละหมาดญะมาอะห์นี่ไม่เข้ามาอยู่ในแถวยืนนอกแถวคนเดียวฟะอามะรอฮูอัยยุอัยดัสศอลาตะรอซูลชายคนนั้นต้องกลับไปละหมาดใหม่อันนี้เป็นหะดีษอะห์มัดอบูดาวูดติรมิซีพี่น้องคิดอะไรมั้ยเมื่อกี้นี้อบูบักรอตักเบตตั้งแต่ยังไม่เข้าแถวเราก็แล้วก็เดินทางเราก็มาเข้าในแถวรอซูลไม่ให้ละหมาดใหม่แสดงว่าการละหมาดของอบูบักรนั้นน่ะใช้ได้แต่คนนี้ยืนละหมาดอยู่ข้างนอกแถวคนเดียวละหมาดเสร็จแล้วรอซูลบอกต้องละหมาดใหม่แสดงว่าละหมาดอันนี้ใช้ไม่ได้และอีกหะดีษนึงจากท่านตอลบุตรของอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกลาศอลาตะลิมุมฟะริดิลคอลฟัสซะฟีไม่เป็นละหมาดหรอกที่ละหมาดคนเดียวอยู่ข้างนอกซอฟ
แปลว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ในรายงานของตอบารอนีได้เพิ่มเติมจากหะดีษของวาบิซาบะอัลาโปรซามนะดาคอนตะมาฮุมท่านมาละหมาดญะมาท่านเข้าไปอยู่ในแถวกับพวกเขาพวกกลุ่มละหมาดญะมาด้วยกันอาวิตตรัตตะรอยูลันหรือถ้าแถวเต็มเข้าไม่ได้ท่านไปตักเบสแล้วก็ดึงใครคนหนึ่งมายืนคู่กับท่านให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าแถวเต็มแถวยังไม่เต็มเราเข้าไปในแถวเลยแต่ถ้าแถวเต็มแล้วเราจะไปอยู่หัวหนึ่งหัวใดก็ได้หัวแถวอะนะแล้วเราก็ตักเบสตักเบสเป็นมะมูมอัลลอฮฺอักบัรเสร็จแล้วเราก็ดึงคนหัวแถวเอามายืนคู่กับเราถามว่าจะเอาหัวซ้ายหรือหัวขวาได้ทั้งนั้นเอาตรงกลางได้ไหมถ้าท่านไปเอาตรงกลางสร้างความลำบากให้กับคนทั้งแถวเลยเพราะตักเบสอัลลอฮฺอักบัรท่านก็ต้องดึงคนกลางมายืนคู่กับท่านเมื่อเอาคนกลางมายืนคู่แถวจะโวท่านนบีบอกไว้แล้วว่าถ้ามีแถวโวเมื่อไรชัยฏอนจะเข้ามาแทรกอยู่ในแถวโวก็ทำให้คนทั้งแถวเนี่ยต้องเลื่อนเข้ามาติดกันหมดสร้างความลำบากให้กับคนทั้งแถวดังนั้นถ้าเขาแถวเต็มแล้วท่านไปอยู่หัวแถวหัวแถวตรงซ้ายตรงขวาได้นะหรือหัวไหนก็ได้พอตักเบสแล้วก็ดึงคนหัวแถวมายืนคู่กับท่านคนหนึ่งให้ทำอย่างนั้นตอนนี้สิ่งที่น่าจะสนใจก็คือทำไมคนนี้ละหมาดอยู่นอกแถวคนเดียวถึงกับนบีใช้ให้ละหมาดใหม่แสดงว่าละหมาดนี้ใช้ไม่ได้แต่อบูบักรกับตักเบสแต่งกันนอกแถวทำไมนบีบอกไม่ต้องละหมาดใหม่อ่ะแต่คราวหลังอย่าทำอย่างนี้ก่อนแล้วกันอ้าวมานัลอิจมาลีดูรายละเอียดจากหะดีษนี้อัชชัยฏอนุอาดูวัลลิบนีอาดัมชัยฏอนเนี่ยมันเป็นศัตรูของมนุษย์ไฟซารออาฮูยุศัลลีมุมฟาริดันตะซัลละตอะไลฮิบิลวิสวะตีเมื่อชัยฏอนมันเห็นว่ามนุษย์ตนใดที่ไปยืนละหมาดคนเดียวไม่เข้ามาอยู่ในแถวนั้นชัยฏอนเข้ามาแทรกแซงมาทำให้หัวใจวอกแวกว่าทำได้เหรออัลลอฮฺวัสวิสุฟิซูดูรินาตอัลลอฮฺอนุญาตให้ชัยฏอนเข้ามาสิงสู่มนุษย์ได้แล้วก็ว่าอินนามายะกุลุซิบุมินัลกอลามิลกอซิยะเพราะสุนัขป่าเนี่ยมันจะกินแกะที่หลงฝูงเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนอยู่คนเดียวอ่ะมันเปรียบเหมือนแกะหลงฝูงลิซาลิกดะเหตุนี้นะฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันศอลาติลมุมฟะริดิคอลฟัสซะฟีห้ามไม่ให้การละหมาดญะมาอะห์ใครจะไปยืนข้างนอกแถวคนเดียวไม่ให้ทำเพราะชัยฏอนจะมารุมแทรกแซงเลยวะอะมะรอฮูบิลอิอาดะติและถึงกับประซูลน่ะชาให้คนที่อยู่นอกแถวคนเดียวต้องละหมาดใหม่บิซอฮิริลหะดีษตามหะดีษที่อ่านมานี้ที่ว่าท่านรอซูลเห็นคนคนหนึ่งละหมาดนอกแถวคนเดียวนั้นฟะอะมะรอฮูอัยยุอัยดะศอลาตะท่านชาให้ละหมาดใหม่อันนี้อะคอซะบาดุลอิมะซึ่งบรรดาอิหม่ามบางอิหม่ามยึดถือตามหะดีษนี้วะกอลัลญุมฮูรแต่อุลามาส่วนใหญ่บอกว่าลาตับตุลศอลาตุลมุนฟะริดคอลฟัสซะฟีการที่คนหนึ่งไปยืนนอกแถวคนเดียวละหมาดเป็นมะมูมไม่ถึงกับทำให้เสียละหมาดหรอกแต่ว่าความดีที่จะได้27-25เนี่ยมันขาดไปแต่ละหมาดนั้นไม่เสียแล้วหะดีษอันนี้บอกให้ละหมาดใหม่ล่ะวัลหะดีซุดออีฟุนหะดีษที่บอกว่าไปยืนอยู่คนเดียวนอกแถวนบีชะให้ละหมาดใหม่หะดีษอันนี้เป็นหะดีษดออีฟพี่น้องรู้ซะด้วยนะถ้าพี่น้องไม่รู้เดี๋ยวเขายกหะดีษนี้มาตายแล้วทำไมอ๋อบอกฉันรู้แล้วที่ไปยืนละหมาดคนเดียวนอกแถวไม่เข้าแถวละหมาดนั่นนบีถึงให้ละหมาดใหม่นี้อันนี้เป็นหะดีษดออีฟลาตะกู้มูบิฮุจญะตุนซึ่งเอามาเป็นหลักฐานใช้ในเรื่องฮุกมไม่ได้หะดีษดออีฟเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานเรื่องฮุกมไม่ได้เอายะฮ์มะลุนนัฟยุอะลานัฟิลกะมานหรือหะดีษนี้มีความหมายว่าที่ว่าไม่เป็นละหมาดลาศอลาตะลิมุมฟะริดันคอลฟัสซะฟีไม่เป็นละหมาดสำหรับผู้ที่ยืนคนเดียวนอกแถวนั้นไม่เป็นตรงนี้คือไม่สมบูรณ์ละหมาด
ละอาลานาเสียไม่ได้หมายความว่าไม่ซ้อละหมาดหรอกเป็นอันว่าใครยืนคนเดียวนอกแถวไม่เข้ามาอยู่ในแถวละหมาดนั่นไม่สมบูรณ์เขาก็ขาดผลบุญ25เท่าหรือ27เท่าไปก็เสียดายมากเลยแหละวะกัดอักรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะบาบักรอะลาศิฮะติศอลาตีมาอันนะฮูกับรกับละซัฟฟีมุนฟะริดันเพราะท่านรอซูลรับรองอะบาบักรอแล้วว่าละหมาดของเขาใช้ได้ทั้งๆที่อะบาบักรอก็ตักเบียดเข้าละหมาดก่อนเข้าแถวไงล่ะตักเบียดเข้าละหมาดตั้งประตูมัสยิดแล้วแล้วก็เดินพาละเกาะเข้ามาฟะลัมยะมุรุบิลอาดะและรอซูลไม่ได้ใช้ให้อบูบักรละหมาดใหม่ไงรวมแล้วถ้ามาละหมาดจะมาต้องเข้าไปอยู่ในแถวหากว่าแถวเต็มหมดแล้วเข้าไม่ได้ท่านก็ไปยืนทางหัวด้านไหนของแถวก็ได้แล้วตักเบียดแล้วก็ดึงคนหัวนั้นมายืนคู่กับท่านให้ทำอย่างนี้แหละจำไว้อย่างง่ายถ้าแต่ถ้าบังเอิญไปเจอใครคนเขาไม่รู้อ้าวแถวเต็มแล้วเขาเลยยืนละหมาดคนเดียวนอกแถวก็บอกว่าละหมาดของเขานั้นใช้ได้แต่ผลบุญ25หรือ27เท่านั้นเสียดายเขาขาดความดีตรงนี้ไปเสียแล้วเราก็เป็นหน้าที่ต้องบอกนะเดี๋ยวไปถึงวันอาคิเราะห์เขาเสียดายมากฟะอัมมามันซะกุลัสมาวาซีนุฮูฟะฮุวะฟีอัยชะติรอดิยะผลบุญวันอาคิเราะห์น่ะถ้าผลบุญข้างดีมันหนักมากผลบุญมันหนักแต่ช่างมากกว่าบาปแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์อันบรมสุขวันนั้นละหมาดอยู่นอกแถวได้1ละหมาดเข้ามาอยู่ในแถวได้25กับ27คิดดูสิว่าผลบุญมันขาดไปเท่าไหร่นี่แหละคุณค่าที่เราฟังศาสนาฟิกฮุลหะดีษความรู้ที่ได้จากหะดีษนี้ตะละบูอิอาดะติศอลาติมันศ็อลลาคอลฟัสซัฟฟีคนที่ละหมาดยืนนอกแถวคนเดียวนั้นนบีถึงก็ช้าให้ละหมาดใหม่เพราะแสดงว่าที่ละหมาดไปแล้วนั้นมันไม่ได้รับความดีเสียดายชีวิตที่ผ่านไปเพราะชีวิตผ่านไปแล้วถอยหลังกลับคืนไม่ได้ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามเมื่อปีกลายอายุอ่อนกว่านี้ปีหนึ่งและปีนี้ทำอะไรผิดพลาดจะย้อนกลับไปอ่อนอายุอ่อนๆเหมือนปีกลายแล้วจะทำใหม่ทำไม่ได้เสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่นบีใช้ให้ละหมาดใหม่นั้นเพื่อว่าจะได้ผลบุญกับครับสมบูรณ์เพราะจะกลับไปเอาผลบุญอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วนี่เพราะไปอยู่นอกแถวคนเดียวอ้าวสมควรให้ละหมาดใหม่เลยวะฮิกมะตุซาลิกเหตุผลที่ไม่ให้อยู่นอกแถวคนเดียวน่ะอันนะมันศ็อลลามุนฟะริดัลคอฟซาฟีใครที่ไปยืนละหมาดคนเดียวนอกแถวตะซัลลาตอลัยฮิชัยฏอนุชัยฏอนมันเข้ามาแทรกแซงฟะยุสกิลฮูอันตะมามิลคุชวะมันมาทำลายความสงบสุขอยู่กับอัลลอฮ์วัลมุนาญาตมันมาทำลายในการที่เราจะส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮ์ชัยฏอนมาชวนให้นึกนั่นให้นึกนี่มันมารบกวนบิคิลาฟิมาอิซากานะมุลตะอิมันฟิซซัฟต่างกันกับคนที่เขายืนแน่นอยู่ในแถวฟะลาอยู่กะวะอะลัยฮิชัยฏอนชัยฏอนนั้นน่ะไม่แข็งแรงมากที่จะมาดึงคนทั้งแถวให้เป็นอย่างนั้นลิกาลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยะดุลลอฮิมะอัลญะมาอะห์มือของอัลลอฮ์นั้นรวมกับกลุ่มของพี่น้องที่เป็นกลุ่มญะมาอะห์อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นอันว่าใครที่รวมกลุ่มสมัครสมานสามัคคีนั่นแหละอัลลอฮ์จะร่วมด้วยหุ้นส่วนก็เหมือนกัน2หุ้นที่ซื้อตรงกันอัลลอฮ์จะเป็นหุ้นที่3ให้เพราะฉะนั้นการซื่อตรงจึงมีบารักัต2อะดะมิกะมาลิศอลาติลมุนฟะริดคอลฟัซฟการที่ละหมาดญะมาอะห์ไปยืนนอกแถวคนเดียวละหมาดนั้นไม่สมบูรณ์3อัลฮัสซอลาอิตมามิสซุฟูบศาสนาส่งเสริมว่ายืนเข้ามาอยู่ในแถวเพื่อการละหมาดญะมาอะห์ของท่านจะได้ผลบุญสมบูรณ์จบวิชาหะดีษสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู